สวัสดีครับผมบอล Insight Material EP นี้ผมพามาอยู่ที่ BTS พระโขนงผมขอเอาใจพ่อบ้านแม่บ้านที่รักในการทำครัวที่นอกจากฝีมือแล้วอุปกรณ์และความสวยงามก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันตามผมมาชมกับ Smex Iconic Space เทคโนโลยีที่สวยที่สุดตามผมมาครับครับ Smex Iconic Space เนี่ยก็ที่นี่นะครับจะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นแรกที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่ทาง Smex เขาจัดเป็นคอลเลกชันต่างๆให้เราดูว่าแต่ละคอลเลกชันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเมื่อจัดรวมกันแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงส่วนชั้น2นะครับทาง Smex เนี่ยก็ได้แบ่งเป็นไทป์ต่างๆนะครับที่ให้เราเลือกชมมากมายจัดเป็นหมวดหมู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมโซนแรกกันก่อนนะครับโซนแรกเนี่ยทาง Smex ได้จัดเป็นตู้เย็น3ตู้อยู่ตรงนี้นะครับตู้เย็น3ตู้นี้ก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีของทาง Smex ก็จะเป็นดีไซน์ยุค50นะครับเป็นเรโทรแล้วก็อันนี้เป็นรุ่น Fab 28นะครับก็คือไซส์ความกว้างเนี่ย60เซนสูงประมาณ 1.56 เมตรนะครับก็3ตัวนี้นะครับเป็นสีเฉดใหม่ของทาง Smex ก็เป็นสี Emerald Green นะครับเป็นสีเขียวมรกตสี Ruby Red นะครับเป็นสีแดงทับทิมนะครับแล้วก็สีโทปนะครับจะเป็นสีน้ำตาลอมเทาหรือเป็นน้ำตาลหมดนะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับก็จะมีเท็กเจอร์คล้ายๆกันนะครับเป็นซอฟทัชฟินิชนะครับเป็นลักษณะเท็กเจอร์ก็จะคล้ายๆยางนะครับเมื่อเรามาลูบสัมผัสเนี่ยมันก็จะได้ความรู้สึกนั้นจริงๆนะครับ3ตัวนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ 165,000 บาทจะแพงกว่ารุ่นปกติประมาณ 60,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมโซนนู้นกันต่อนะครับผมเห็นสีสันมันสะดุดตามากเลยนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าสีสันค่อนข้างสะดุดตามากเลยนะครับเพราะว่าทาง Smex เนี่ยได้คอลแลบกับทาง Dolce & Gabbana นะครับเขาได้คอนเซปต์หรือแรงบันดาลใจเนี่ยก็คือเป็นสีสันของเกาะทางตอนใต้ของอิตาลีนะครับชื่อว่าเกาะซิซิลีนะครับตรงนี้ก็ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากพระอาทิตย์นะครับที่สาดแสงมาที่เกาะก็ทำให้พืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆเนี่ยเจริญงอกงามนะครับก็จะเห็นได้จากการใช้สีการเห็นมีพันธุ์พืชต่างๆอยู่ใน small app ต่างๆของ Smex นะครับสีสันในโซนนี้นะครับก็จะออกสีส้มสีแดงนะครับเป็นหลักมาในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากชาวซิซิเลียนกันนะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจมาจากการเพ้นท์ของงานเซรามิกงานถ้วยชามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโทนสีโทนเย็นนะครับจะเป็นโทนสีฟ้ากับโทนสีขาวหลักๆเนี่ยก็จะเห็นลวดลายนะครับของชาวซิซิเลียนเนี่ยที่แบบเกี่ยวกับวัฒนธรรมในเกาะเขาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเห็นรูปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปวิหารที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะเหมือนกันนะครับทั้ง3ชิ้นนี้นะครับก็จะมีตู้เย็นนะครับที่เป็นไซส์ Fab 28แล้วก็จะมีชุดที่เป็นแก๊สคุกเกอร์นะครับแล้วก็มีเตาอบข้างล่างแล้วก็จะมีฮูดนะครับรวมกันทั้ง3ชิ้นเนี่ยตกอยู่ประมาณ1.3 ล้านนะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้ที่ Smex นะครับได้เลยมาถึงโซนนี้นะครับที่ชื่อว่า Dolce Stil Nuovo นะครับตรงนี้จะเป็นรุ่นที่ท็อปสุดของทาง Smex นะครับจะเห็นได้ว่าสีสันเนี่ยมันค่อนข้างเรียบแล้วก็ดูโมเดิร์นนะครับเป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยขอบสีคอปเปอร์นะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นคอปเปอร์หรือจะเอาเป็นสีเงินนะครับก็มีให้เลือก2สีตรงนี้นะครับจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติก็จะเห็นว่าตรงเส้นเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระอาทิตย์นะครับก็ยังมีธรรมชาติจะเห็นได้ว่าตรงแก๊สตรงนี้นะครับก็เขาดีไซน์ออกมาเป็นนกนะครับก็ดีไซน์ก็ดูธรรมชาติทั้งหมดตรงนี้นะครับก็จะเป็นเซตเตาอบไมโครเวฟนะครับก็ตรงเนี้ยดีไซน์เขานะครับก็จะมีเส้นคอปเปอร์นะครับที่ล้อมมากับเตาไฟฟ้าที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นเตาอบนะครับดีไซน์ก็ดูเรียบง่ายนะครับสีดำตัดด้วยสีคอปเปอร์นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเตาอบไมโครเวฟนะครับก็ขนาดก็จะเล็กลงนะครับตรงนี้ขนาดประมาณ45เซนนะครับเขาทำ45เซนเนี่ยเพื่อให้เรามีตรงนี้ฟังก์ชันข้างล่างนะครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันอุ่นจานนะครับอุ่นอาหารหรือว่าละลายน้ำแข็งตรงนี้ได้นะครับดีไซน์ตรงนี้ก็จะประมาณ15เซนนะครับเมื่อบวกกับ45เซนแล้วเนี่ยมันก็จะได้ขนาดเท่ากับ60เซนของเตาอบพอดีนะครับเวลาเราดีไซน์เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้แช่ไวน์นะครับผมว่าฟังก์ชันมันค่อนข้างเก๋เลยนะครับเวลาออกแบบเนี่ยก็ทำเป็นเซตเดียวกันทั้งหมดที่ผนังได้เลยนะครับสำหรับคอลเลกชันนี้นะครับเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่าโคโลเนียลนะครับก็ทาง Smex เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมในยุคนั้นนะครับซึ่งหลังคาเนี่ยจะเป็นทรงโดมนะครับแล้วก็จะมีเสาที่เป็นทรงกลมนะครับจะเห็นได้ว่าดีไซน์เขาเนี่ยจะมีทั้งแบบเป็นโดมนะครับแล้วก็เป็นทรงกลมขึ้นไปอย่างตัวนี้นะครับเป็นฮูดนะครับดีไซน์เขาเนี่ยจะเป็นสีดำซึ่งดำอันนี้จะไม่ใช่ดำเงาปกตินะครับตัวนี้จะเป็นดำด้านนะครับก็ทั้งเซตนี้นะครับของโคโลเนียลเนี่ยจะมี2 สีด้วยกันก็คือจะมีสีดำกับสีครีมนะครับส
ีดำเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นสีดำด้านแล้วก็จะมีตัดด้วยสีทองเหลืองนะครับทั้งหมดก็คือมีทั้งตัวลูกบิดนะครับหมุนตรงนี้นะครับปรับของเตาไฟฟ้าแล้วก็จะมีมือจับที่เป็นทองเหลืองนะครับดูดีไซน์เนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบทรงยุคนั้นจริงๆเลยนะครับอย่างโลโก้สมักเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบของเก่าเลยนะครับมันจะไม่เหมือนสมักในยุคปัจจุบันแล้วก็หน้าตานะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นเตาอบเตาอบตรงนี้เนี่ยคือปกตินะครับของสมักก็จะออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าทรงนี้อย่างที่ผมบอกเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากโคโลเนียลเนาะเขาก็ได้ทำเป็นทรงวงรีนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยอีกอย่างนึงนะครับนอกจากมือจับกับไอตัวลูกบิดแล้วนะครับก็เป็นตรงนาฬิกานะครับทางสมักนะครับเขาได้เปลี่ยนจากนาฬิกาดิจิตอลนะครับเป็นนาฬิกาแบบแมนนวลแบบมีเข็มนะครับผมว่าดีไซน์ตรงนี้มันดูเก๋แล้วก็ดูเข้ากับที่เขาออกแบบมามากเลยนะครับตรงนี้ยังมีเครื่องชงกาแฟนะครับซึ่งผมว่าดีไซน์เดียวกันเก๋ๆอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเตาอบไมโครเวฟด้วยนะครับผมว่าดีไซน์ตรงนี้ค่อนข้างครบเขาจัดมาเป็นคอลเลกชันให้เราเห็นนะครับเมื่อเราวางเรียงกันครบๆแล้วเนี่ยทำให้ห้องครัวของเราดูแตกต่างแล้วก็ดูสวยขึ้นเลยนะครับคอลเลกชันนี้นะครับชื่อว่าคอลเลกชันวิกตอเรียนะครับวิกตอเรียเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความเป็นวินเทจแล้วก็จะเห็นความโค้งงอนนะครับของดีไซน์ก็ตรงนี้จะเห็นฮูดนะครับตรงนี้จะเป็นแก๊สคุกเกอร์นะครับก็จะมีทั้งเตาอบมีทั้งเตาย่างนะครับอยู่ในตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เขาจัดเซตมาเป็นโทนสีครีมนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีฮูดมีเตาแก๊สนะครับแล้วก็มีซิงค์เครื่องล้างจานจะเห็นได้ว่าเครื่องล้างจานพอแมทเป็นสีครีมเดียวกันแล้วเนี่ยผมว่าสไตล์ค่อนข้างสวยเป็นในทิศทางเดียวกันเนาะตรงนี้ก็มีเครื่องชงกาแฟมีเครื่องปิ้งขนมปังนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นเตานะครับจะเห็นได้ว่าดีไซน์เนี่ยเป็นสีครีมทั้งหมดแล้วก็จะมีตัดด้วยตัวเปิดสวิตช์นะครับที่เป็นสีสแตนเลสนะครับสีเงินอยู่ตรงนี้นะครับก็ชั้น2นะครับทางสมักเขาได้แบ่งเป็นชั้นเดี๋ยวตามผมไปชมข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงต่อมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวอลฮูดนะครับผมว่าดีไซน์เขาค่อนข้างสวยเลยอันนี้เป็นดีไซน์เรโทรนะครับยุค50ก็เป็นดีไซน์เดียวกับตู้เย็นนะครับจะเห็นได้ว่าเขาวางคู่กันเนี่ยมันเข้ากันเลยนะครับก็ดีไซน์เขานะครับจะเป็นไซส์ประมาณ75เซนนะครับแล้วก็ติดกับผนังเลยทีนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะมีทั้งสีแดงสีดำสีขาวสีครีมแล้วก็จะมีลายพิเศษที่เป็นธงยูเนียนแจ็คนะครับก็คือเวลาเราทำอาหารเนี่ยมันก็จะเปิดอัตโนมัติเนาะหรือเราจะใช้รีโมทควบคุมก็ได้ตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดออกมาเนี่ยหน้าตาที่ดูดควันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเวลาเราทำกับข้าวทำอาหารนะครับควันก็จะดูดเข้าไปที่แผงข้างหน้าตามนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเปิดปิดนะครับมีความแรงนะครับ3ระดับแล้วก็จะมีที่เป็นเปิดปิดไฟนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะควบคุมด้วยแมนนวลก็คือใช้นิ้วจิ้มแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ที่เป็นรีโมทก็ปรับได้หมดเลยนะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับเป็นชั้น2ข้างเนี่ยที่ทางสมักเขาจัดวาง small app ไว้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งเครื่องชงกาแฟนะครับเครื่องชงกาแฟจริงๆแต่ละชนิดเนี่ยก็มีหลากหลายสีสันมากเลยสีผมว่าค่อนข้างสวยนะครับสีออกพาสเทลผมว่าเอาไปตั้งตามไอแลนด์หรือตามครัวเราผมว่าเข้ากันนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นกาต้มน้ำร้อนนะครับแล้วก็จะมีเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะครับตรงนี้จะเป็นสแตนมิกเซอร์นะครับที่เอาไว้ปั่นแป้งหรือว่าไว้ตีไข่นะครับอันนี้ก็เห็นหลากหลายนะครับที่คนก็ใช้กันนะครับเป็นยอดนิยมเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นมือนะครับก็สีสันก็หลากหลายอีกเช่นกันนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องคั้นน้ำส้มนะครับโอ้ผมว่าค่อนข้างเก๋และสวยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโอเว่นบอร์นะครับเป็นผนังเตาอบก็คือตรงนี้จะเป็นเซตที่เขาจัดมาให้ดูนะครับว่าเตาอบเมื่อเราติดผนังแล้วเนี่ยความสูงระดับเท่าไหร่ที่เราใช้งานแล้วโอเคบ้างนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับจะมีทั้งรุ่นที่เป็นลีเนียนะครับจะเห็นได้ว่ามีเป็นเส้นๆนะครับดีไซน์ค่อนข้างโมเดิร์นเนาะแล้วก็มือจับเป็นสีเงินนะครับตรงนี้เนี่ยก็เขาจัดแสดงให้ดูนะครับที่มีสีเทานะครับสีขาวสีดำเนี่ยว่าแบบไหนเนี่ยมันเข้ากับบ้านของเรานะครับเราก็สามารถมาลองเปิดใช้ได้ว่ารุ่นไหนเป็นยังไงนะครับถามทางพนักงานที่นี่ก็ได้นะครับมาถึงรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะชื่อว่าคาสิก้านะครับจะเห็นได้ว่าเป็นสแตนเลสนะครับซึ่งผมว่ามันก็ดูสะอาดและดูเข้ากับครัวของเราได้เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่ามือจับเขาค่อนข้างจับถนัดนะครับแล้วก็ดีไซน์เขาเนี่ยค่อนข้างสวยก็ตรงนี้นะครับเราสามารถมาเลือกชมนะครับหรือเลือกสัมผัสลองใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราชอบรุ่นไหนสไตล์ไหนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นแก๊สคุกเกอร์หรือเรียกว่าเตาปรุงอาหารตั้งพื้นนะครับ
ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อรุ่นว่า Opera Gas Cooker นะครับก็ตรงนี้จะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านบนเนี่ยจะมี6หัวเตาแก๊สนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเตาอบนะครับซึ่งมันจะเป็นชุดเดียวกันนะครับอันนี้เขาได้จำลองมาให้ดูเนี่ยเมื่อเข้ากับฮูดนะครับที่เป็นวัสดุเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนส่วนรุ่นนี้นะครับมี6หัวแล้วก็กว้างประมาณ90เซนนะครับเรามาดูรุ่นนี้กันต่ออันนี้ก็จะเป็นแก๊สคุกเกอร์เหมือนกันนะครับอันนี้จะชื่อรุ่นว่าวิกตอเรียนะครับอันนี้จะเป็นสีครีมเขาก็ได้จัดเซตมาให้ดูนะครับถ้าสีครีมเข้ากับฮูดสีครีมเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนรุ่นนี้นะครับจะไซส์90เซนนะครับเท่ากับรุ่นโอเปร่ารุ่นนี้นะครับอันนี้ก็จะมี6หัวเตาแก๊สนะครับแล้วก็จะมี1อันที่เป็นเตาอบนะครับแล้วก็มีเตาอบเสริมแล้วก็มีเตาย่างอันนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นแก๊สคุกเกอร์เหมือนกันอันนี้ชื่อรุ่นวิกตอเรียเหมือนกันนะครับรุ่นนี้จะกว้างประมาณ1เมตร10เซนนะครับจะมี7หัวเตาแก๊สนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีที่เป็นเตาอบนะครับอันนี้จะเป็นเตาอบหลักนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นเตาอบเสริมก็เป็นตัวนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเตาย่างส่วนอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักอเนกประสงค์นะครับก็ถ้าเราซื้อไซส์เมตร10เนี่ยก็จะได้4ชิ้นนี้มาคู่กันเลยนะครับอันนี้ก็จะมีหลากหลายสีเช่นเดียวกันนะครับผมพามาชมเตาไฟฟ้าอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสินค้าใหม่ของทางสมิกนะครับก็ดูหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนรุ่นลีเนียที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับรุ่นลีเนียนะครับก็จะเห็นว่ามีเส้นๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ทรงโมเดิร์นเนาะแต่ที่แตกต่างจากรุ่นลีเนียทั่วไปนะครับก็จะเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอที่ชื่อว่า Vivo Screen นะครับจะเป็นหน้าจอสีผมลองกดเข้าไปดูนะครับตรงนี้ก็จะมีภาพสีให้เราดูเลยนะครับว่าเมื่อเราจะทำเนื้อทำปลานะครับทำผักแล้วก็สามารถทัชสกรีนเลื่อนได้นะครับซ้ายขวาเดี๋ยวผมลองเลือกดูสักเมนูนึงนะครับผมจะเลือกเป็นเนื้อนะครับผมเลือกเข้าไปเนี่ยก็จะมีแบบโรสต์บีฟนะครับมีโรสต์พ็อกมีแรมนะครับผมลองเลือกแรมดูเขาก็จะมีปรับอุณหภูมินะครับมีขนาดให้ว่าเราต้องการมีเดียมเวลดันหรือว่าอะไรนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับการมีหน้าจอ Vivo Screen เนี่ยทำให้เราปรุงอาหารช่วยให้เราทำอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือตอบโจทย์คนที่ทำอาหารไม่ค่อยเก่งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นที่เขาจัดเรียงไว้เนี่ยจะมี6แบบนะครับก็คืออันนี้เป็นโดมิโนฮอปนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็นเตาแก๊สนะครับจะมีหัวเดียว2หัวอันนี้จะเป็นเตาย่างบาร์บีคิวนะครับอันนี้จะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้จะเป็นเตาไฟฟ้าเซรามิกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเตาเทปันยากินะครับผมว่าตรงนี้มันตอบโจทย์ของคนที่ชอบทำอาหารหรือว่าชอบกินอาหารได้มากเลยนะครับตรงนี้เราจะวางไว้ที่ไอแลนด์แบบที่เขาโชว์ก็ได้หรือเราสามารถเอาไปประยุกต์วางไว้ที่ครัวนะครับที่ติดผนังของเราก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราชอบทำอาหารชอบอะไรประเภทไหนมากกว่าถ้าสมมุติผมเนี่ยชอบทำบาร์บีคิวนะครับผมก็จะซื้อตัวนี้ไว้ที่บ้านเลยนะครับผมก็จะเอาไว้ปิ้งบาร์บีคิวอย่างเดียวเลยจะเห็นได้ว่าฐานของเขานะครับทุกอันเนี่ยจะเป็นฐานสแตนเลสทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟู้ดเกรดที่เหมาะใช้ในการทำอาหารแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับสำหรับคนที่รู้จักแบรนด์สเมกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นรู้จักจากตู้เย็นนะครับเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยเป็นรุ่นที่เขาขายดีนะครับตู้เย็นตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับจะชื่อ Fab 10นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กสุดของทางสเมกนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีความกว้างประมาณ56เซนสูงประมาณ98ก็คือสูงประมาณเกือบเมตรนะครับสีสันก็มีค่อนข้างหลากหลายเนาะข้างในก็จะเป็นฟังก์ชันใช้งานทั่วไปของตู้เย็นนะครับมาในรุ่นที่เขาขายดีนะครับชื่อรุ่นว่า Fab 28รุ่นนี้ความกว้างจะอยู่ประมาณ60เซนนะครับสูงประมาณเมตร56ก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเขานะครับข้างในนะครับก็จะมีที่เป็นฟังก์ชันนะครับไว้วางขวดน้ำนะครับวางของอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีช่องฟิตที่อยู่ด้านบนด้วยแล้วก็ด้านล่างจะเป็นในส่วนของถนอมอาหารนะครับแล้วก็ช่องวางผักอยู่ข้างในเนาะจะเป็นรุ่นที่ขายดีของทางสมิธก็จะออกมาค่อนข้างหลากหลายสีนะครับมีให้เราเลือกทุกเฉดสีเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดหรือว่ารุ่นที่เป็นแบบธงยูเนียนแจ็ครุ่นมิกกี้เมาส์นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับชื่อว่ารุ่น Fab 30รุ่นนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าแตกความแตกต่างนะครับจาก Fab 28มา Fab 30ก็คือจะมีที่เป็น2ประตูละก็จะมีประตูบนกับประตูล่างนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะกว้าง60เซนนะครับสูงประมาณ172ก็จะแบ่งเป็นช่องฟิตที่อยู่ด้านบนแล้วนะครับไม่ได้รวมข้างในเหมือนรุ่น Fab 28มาดูรุ่นที่ใหญ่สุดของทางสมิธนะครับรุ่นนี้ชื่อว่า Fab 50รุ่น Fab 50เนี่ยความกว้างนะครับกว้าง80เซนนะครับสูง 1.87 เมตรนะครับตรงนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นช่องบนกับช่องล่างเหมือนกันนะครับมี2ประตูนะครับด้านบนก็จะเห็นว่าเป็นช่องฟิตที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ย
ก็จะเห็นว่าเขาได้จัดวางเรียงเนี่ยก็คือเป็นรุ่นใหญ่สุดของทัสเมกเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ผมว่าอุปกรณ์ที่ดีเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เราปรุงอาหารหรือทำอาหารให้ง่ายขึ้นแล้วเนี่ยผมว่ารูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับครัวแล้วนะครับในสถานการณ์ปกติเนี่ยยังมีคลาสรูมนะครับที่คอยสอนใช้เครื่องมือต่างๆทดลองใช้ก่อนซื้อจริงนะครับทั้ง small app นะครับทั้ง hood เตานะครับ hobโอเว่นไมโครเวฟทุกอย่างเลยนะครับใครสนใจนะครับก็พิมพ์ Google นะครับมาที่ Smeg Iconic Space ได้เลยนะครับหรือว่าง่ายๆนะครับมาที่ BTS พระโขนงลงมาเจอเลยนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับที่ชื่อว่า Smeg Thailand นะครับหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า smeg.co.th นะครับก็ใครชื่นชอบคลิปแนวนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง Bossiver Interior and Design นะครับแล้ว EP หน้าเนี่ยผมจะพาไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมใน EP หน้าขอบคุณครับ